สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีข่าวเลยเกี่ยวข้องกับผมด้วยนะน้องโบเนี่ยนะซึ่งเป็นสมาชิกรู้สึกจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขามาฟ้องผมนะแล้วก็มีไทยโพสต์แล้วก็มีอะไรให้เปลวสีเงินนะครับแล้วก็ฟ้องมงคลกิจนะหัวหน้าพรรคศรีวิไลบอกว่าหมิ่นประมาทแล้วก็บอกว่าจะให้เป็นบรรทัดฐานนะครับบรรทัดฐานอะไรประมาณนี้นะฮะบอกว่าละเมิดสิทธิ์ต่างๆเนี่ยกรณีเรื่องคลิปวิดีโอของเขาว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ยกวิจารณ์ นะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็ไปแจ้งความเรื่องของคลิปนะครับที่บอกว่าจะดำเนินคดีนะฮะกับโรงแรมที่แอบถ่ายคลิปเขาอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งผมเรียนให้ทราบนะฮะหุ้นส่วนคงจำได้ผมพูดเรื่องคลิปเนี่ยผมก็นำเสนอบอกแล้วหนึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวผมได้เห็นเนี่ยผมได้เห็นก็ได้เห็นจากสื่อแหละทุกคนก็ได้เห็นจากสื่อนะครับก็รู้ที่มาที่ไปรู้จากข้อมูลมันส่งกันวันนั้นวันนี้นะฮะเขายังมาโพสต์ในข้อความในสมัยบอกเนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ผมไปเป็นพยานก็ผมก็รู้จากสื่อเท่ากับคุณเนี่ยนะครับแต่ประเด็นคือผมบอกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่มันมองเห็นถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนนะครับเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรใครอยู่เบื้องหน้าใครอยู่เบื้องหลังอันนี้มันน่าคิดนะครับซึ่งทุกสื่อเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผมเนี่ยรายงานตรงกันรายงานเหมือนกันนะเรื่องความสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันซึ่งเธอก็รับสารภาพว่ามีความสัมพันธ์กันซึ่งผมแปลกไหมผมไม่แปลกอ่ะมนุษย์มีความสัมพันธ์กันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นบริบทหลายประการทั้งปัจจัยภายนอกแล้วผมยังได้พูดถึง NGO กลุ่มต่างประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยซึ่งไม่เกี่ยวกับเธอหรอกคนละเรื่องนะครับสุดท้ายมาบอกมาฟ้องสื่อเพื่อเป็นมาตรฐานแต่สื่ออยากจะบอกว่านะครับผมเป็นสื่อมวลชนตั้งแต่อายุ18ปีนะครับอยากจะบอกในฐานะสื่อว่ามันเป็นการคุกคามสื่อมวลชนนะครับการใช้กฎหมายคุกคามเนี่ยผมรู้ว่าตอนนี้กฎหมายใหม่มีเรามีกระบวนการในการต่อสู้อย่างไรนะฮะสิ่งที่เขาทำเนี่ยในฐานะสื่อมวลชนเรียนว่ามันเป็นการคุกคามคุกคามสิทธิและคุกคามกฎหมายผมเป็นนักวิชาการอิสระรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ให้การคุ้มครองนักวิชาการอิสระที่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแล้วก็เป็นสื่อมวลชนนะผมไม่ได้เป็นเจ้าของสื่อนะฮะเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นสื่อมวลชนนะครับพอเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นสื่อมวลชนนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของสื่อเนี่ยก็สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับผมก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ตามสิ่งที่เห็นนั่นคือประเด็นคือมันเรื่องจริงไหมผมก็มองในมุมของผมเนี่ยนะว่ามันจริงหรือเปล่าจริงแล้วทำไมมันมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่ผมยังบอกด้วยซ้ำเคยพูดด้วยซ้ำก็ต้องไปฟ้องสิไปฟ้องคนถ่ายคลิปสินะถ้าคุณไม่ได้ถ่ายกันเองก็ต้องไปฟ้องโรงแรมไปฟ้องใครแอบถ่ายคลิปผมยังพูดอย่างนั้นเลยซ้ำไปนะครับบอกจะฟ้องเป็นฐานผมก็รอดูในเมื่อฟ้องแล้วก็ต้องสู้กันนะครับพอสู้กันแล้วผลบอกว่านะสื่อมวลชนไม่ผิดนะก็ต้องได้รับผลกรรมเหมือนกันนะการกฎหมายเนี่ยกล่าวหาเนี่ยกล่าวได้ถ้ากฎหมายไทยเป็นหลักการกล่าวหาแต่กฎหมายใหม่มันต่างกันกฎหมายใหม่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโจทย์เนี่ยไปร้องต่อศาลให้พิจารณาศาลก็นัดไต่สวนเฉพาะโจทย์นะส่วนจำเลยเนี่ยก็ส่งทนายไปซักค้านนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะไม่เหมือนเดิมนะครับจำเลยสามารถที่ถูกกล่าวหาเนี่ยที่ยังไม่เป็นจำเลยเนี่ยก็สามารถที่จะเอาหลักฐานเนี่ยไปซักค้านนะโจทย์ได้ซึ่งมันเป็นส่วนพิจารณาทำให้ศาลเนี่ยพิจารณาว่ามีมูลหรือไม่มีมูลรับหรือไม่รับได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ในกฎหมายเก่าเนี่ยผมก็เคยถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับพลตำรวจโทชัดเนี่ยฟ้องผมข้อหาหมิ่นประมาทที่ศาลจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าสู้กันไปสู้กันมาก็หลายปีฮะสุดท้ายศาลยกฟ้องนะครับว่าผมไม่ได้กระทำความผิดนะครับเนี่ยเขาฟ้องผมว่าผมเนี่ยไปว่าเขากล่าวหาเขานะว่าเป็นผู้บงการฆ่าเสียแดงซึ่งปรากฏว่าศาลพิจารณาแล้วว่าผมไม่ได้ระบุถึงตัวเขานะครับแล้วก็ไม่ได้หมิ่นประมาทเขาหลายข้อเลยอ้างข้อกฎหมายชัดเลย
ว่าไม่ได้เกี่ยวตัวเขาเลย นะครับตอนนี้ก็ศาลยกฟ้องศาลอุทธรณ์ก็นัดพิจารณาวันที่20นะฮะ20มีนาคมนี้อีกนะครับก็คงเป็นมาตรฐานเดิมนะครับเพราะว่าดูจากคำอุทธรณ์แล้วไม่มีน้ำหนักอะไรเพิ่มเติมจากเดิมนะครับก็จะพยายามไปพูดว่ามีคนเอาไปแชร์อะไรประมาณนี้ซึ่งในเมื่อตัวต้นมันไม่ตัวต้นมันถูกอ่ะตัวแชร์ก็ไม่ผิดดินะครับแล้วก็คงจะเป็นคำตอบอีกอันหนึ่งคดีนี้ยิ่งคดีน้องโบเนี่ยนะผมไม่ได้พูดว่าเลยนะผมก็ไม่ได้เผยแพร่คลิปนะฮะนั่นหมายความว่าในมุมมองของผมในฐานะนักวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะผมเรียนว่าเราเป็นสื่อมวลชนเนี่ยนำเสนอตามหลักความจริงไม่ใช่ว่าฝ่ายไม่ใช่นำเสนอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมก็นำเสนอทุกฝ่ายนะลุงตู่ไม่ดีผมว่าอันนี้ไม่ดีลุงตู่อย่าทำไอ้อันนี้ลุงตู่ดีแล้วก็บอกทำนะในเคสนี้เหมือนกันผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเรียนตลอดเป็นเรื่องส่วนตัวนะพอเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็เฝ้าให้ฟังว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้เห็นปรากฏการณ์เห็นอะไรบ้างนะครับก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีไม่ได้บอกนะก็เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องพิจารณากันเองนะครับแต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นเชิงปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะยิ่งเป็นข่าวเท่าไหร่ฮะการทำสื่อนะผมเรียนให้ทราบนะใครที่มาอยู่ตามหน้าสื่อเนี่ยนะบางคนเข้าใจโอ้ยคนนั้นดังคนนี้ดังยิ่งดังเท่าไหร่สื่อมวลชนชอบนะชอบคือยังไงชอบคือชอบนำเสนอหลักการนำเสนอข่าวของไทยเป็นหลักการเสนอข่าวแบบอังกฤษงานนี้ไปมาร้องมาฟ้องสื่อคิดเอาแล้วกันนะสื่อทั้งหมดเขาจะคิดอย่างไรนะครับแต่สำหรับผมในฐานะเป็นสื่อมวลชนตั้งแต่เด็กจนแก่แล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นการคุกคามสื่อนะครับโดยใช้กฎหมายคุกคามสื่อที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับคำพิพากษาคำตัดสินของศาลไม่ถูกต้องไม่ดีในงั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายก็ใช้ศาลเป็นเครื่องมือแต่ก็ดีฮะจะได้พิสูจน์กันนะแล้วผมเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยนำเสนอตามหลักความจริงก็เธอก็ยังไปฟ้องยังไปแจ้งความว่าเป็นคลิปของเธอขอให้เอาคนถ่ายคลิปมาเลยก็คงคำตอบแหละนะไม่เป็นไรฮะสู้ต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ